คนิคแนวทางการตกปลายี่สกเจ้ารถถังใต้น้ำหมายธรรมชาติปลายี่สกนั้นถือเป็นหนึ่งในปลาบิ๊กเกมน้ำจืดของไทยเราที่นักตกปลาหมายหัวเอาไว้ในใจพบเจออยู่2ชนิดนั่นก็คือยี่สกไทยและยี่สกเทศที่นิยมตกกันมากก็จะเป็นยี่สกเทศเพราะมีจำนวนที่มากกว่ายี่สกไทยบ้านเราและยี่สกไทยนั้นมีจำนวนน้อยและหาตกเน้นๆได้ยากนอกจากบังเอิญตกได้เสียมากกว่าที่มาปลายี่สกเทศปลายี่สกเทศนั้นเป็นปลาเกล็ดตระกูลเดียวกันกับปลาตะเพียนมีรูปร่างลำตัวยาวทรงกระบอกส่วนหัวสั้นปากเล็กมีหนวดสั้น2คู่ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 60-80 เซนติเมตรพบใหญ่สุดได้ถึง1เมตรเป็นปลาพื้นถิ่นของภูมิภาคเอเชียใต้ตอนบนพบในรัฐโอริสารัฐพิหารและรัฐอุตรประเทศในอินเดียในแม่น้ำคงคาปากีสถานจนถึงพม่าทิศตะวันตกมีพฤติกรรมอาศัยอยู่ในระดับกลางของแม่น้ำจนถึงท้องน้ำใช้ปากแทะเล็มพืชและสัตว์น้ำขนาดเล็กและอินทรีย์สารเป็นอาหารสามารถปรับตัวได้ดีในแหล่งน้ำนิ่งแต่จะไม่วางไข่ถูกนำเข้ามาในบ้านเราเมื่อปีพ.ศ. 2511เช่นเดียวกันกับปลากระโห้เทศและปลานวลจันทร์เทศเพื่อเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เป็นปลาเศรษฐกิจในประเทศซึ่งปรากฏว่าได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีและได้รับความนิยมมากโดยมีการเลี้ยงอย่างแพร่หลายในหลายโครงการของกรมประมงทั้งในภาคเหนือและภาคอีสานอีกทั้งยังเป็นที่นิยมของบ่อตกปลาต่างๆอีกด้วยจนสามารถขยายพันธุ์ได้เองในแหล่งน้ำของประเทศไทยเช่นที่แม่น้ำโขงอุปกรณ์ตกปลายี่สกอุปกรณ์ที่ใช้ตกปลายี่สกนั้นควรอยู่ในระดับกลางถึงใหญ่เพราะเราก็ไม่อาจคาดเดาว่าจะเจอเจ้ารถถังไซส์ไหนพึ่งยานมหรือเป็นขาใหญ่คุมน้ำอยู่คันควรยาว 8-10 ฟุตคันยาวก็ช่วยในการตีทรงเยือยื้อเยื่อให้ปลาเหนือได้ง่ายกว่าคันสั้นๆรอขนาด 4,000-6,000 สาย 12-30 ปอนด์หรือ PE 2ขึ้นไปเลือกใช้ตามขนาดปลาหรืออุปสรรคที่พบเจออยู่ในหมายเช่นพืชน้ำกิ่งไม้ตอไม้ตะกร้อใช้ลูกขนาดกลางขึ้นไปบางไม้พืชน้ำเป็นเลนโคลนหรือมีสาหร่ายใต้น้ำเยอะก็อาจใช้ตะกร้อวิ่งแบบเป็นโฟมด้านในเพื่อช่วยพยุงเยื่อให้ลอยพ้นอุปสรรคตาเบ็ดเลือกใช้ตามขนาดไซส์ปลาใช้ได้ตั้งแต่เบอร์5-12สายรุ่นก็ใช้5-8สายใหญ่ขึ้นมาก็ไล่ไปตั้งแต่9-12จะมัด2ตาหรือตาเดียวก็ได้หมายอุปสรรคเยอะควรมัดตาเดียวก็พอสายชิ่งมัดเบ็ดจากตะกร้อยาวประมาณ 8-10 เซนติเมตรสายชิ่งจากตะกร้อสั้นยาวมีผลกับการลอยตัวของเม็ดโฟมและระยะจากก้อนเหยื่อมีผลต่อการกินเหยื่อควรเกี่ยวเม็ดโฟมที่สามารถพาสายลอยจนสุดสายเพราะปลายี่สกเป็นปลาที่มักเข้ามาฉกกินเหยื่อชิ้นที่กำลังฟุ้งลอยออกไปจากกองเหยื่อมากกว่ามาคุ้ยกินในกองอุปกรณ์เหล่านี้อาจมีเพิ่มหรือลดตามประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ห้วงเวลานะครับถ้าเจอปลาใหญ่แล้วสายยังขาดเบ็ดยังง้างก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเช่นสาย 40-50 ปอนด์เบ็ดแกร่งๆคมๆเบอร์ 13-15 คันแข็งรอกใหญ่อัดใส่กันใครจะอยู่ใครจะไปก็แก้ไขไปตามหน้างานนะครับหมายและการสังเกตแหล่งหมายที่นักตกปลายี่สกตามธรรมชาติชอบแสวงหาส่วนมากก็จะเป็นเขื่อนอ่างเก็บน้ำบ่อดินขนาดใหญ่บึงแม่น้ำเป็นต้นซึ่งหมายเหล่านี้มักมีการปล่อยพันธุ์ปลายี่สกกันเป็นประจำอยู่แล้วและเมื่อสภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมมีน้ำไหลหมายบางแห่งก็มีการแพร่พันธุ์ของปลายี่สกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมายธรรมชาตินั้นความลึกก็มักจะอยู่ที่ประมาณ3เมตรไปจนถึง10เมตรซึ่งปลายี่สกมักจะหากินในระดับน้ำที่ไม่ลึกมากโดยจะหากินไม่ห่างจากแหล่งอาศัยมากนักโดยเฉพาะหมายที่มีพวกตอไม้ต้นไม้ยืนต้นตายก็จะเป็นแหล่งอาศัยหากินที่ปลอดภัยของมันปลายี่สกนั้นมักอยู่รวมกันเป็นฝูงและในเวลาที่มันรู้สึกปลอดภัยก็
ก็มักจะพากันขึ้นน้ำเสียงดังตูมตามยิ่งโตก็ยิ่งขึ้นดังซึ่งก็เป็นจุดสังเกตอีกอย่างของปลาชนิดนี้ยิ่งถ้าขึ้นเห็นแผ่นหางหรือลำตัวดำคล้ำก็ชี้ชัดได้ทันทีว่าเป็นพี่เบิ้มนั่นเองการอ่อยเหยื่อการอ่อยเหยื่อนั้นเป็นการเร่งเร้าให้ปลาคุ้นชินชื่นชอบเหยื่อสังหารของเราเร็วขึ้นเวลาได้กลิ่นก็จะได้ไม่ระแวงโดยจะใช้รำผสมน้ำในบ่อที่จะอ่อยเหตุที่ใช้น้ำจากบ่อหรือหมายที่เราตกนั้นเพราะปลาจะไม่ระแวงกลิ่นเคมีเหมือนน้ำประปาที่มีคลอรีนหรือถ้ามีสูตรเด็ดสูตรหมักส่วนตัวไม่กลัวเปลืองก็ผสมเข้าไปก็ยิ่งดีปั้นเป็นก้อนเหมือนก้อนเหยื่อตกปลาปกติแล้วขว้างออกไปยังจุดหมายที่ปลาขึ้นอ่อยแบบนี้ 3-5 วันหรือผสมเหยื่ออ่อยใส่กระสอบปุ๋ยเจาะรูให้เหยื่อฟุ้งออกมาได้แล้วพายเรือหรือห่วงยางเอาไปถ่วงด้วยหินในจุดที่ปลาขึ้นซึ่งปลายี่โศกและปลาเกล็ดทั้งหลายก็จะเข้ามาตอมเหยื่อหรือชิมเหยื่อประมาณ 5-7 วันปลาก็เข้าก็มันไปดูว่ามีปลาขึ้นปลาเข้าหรือเปล่าสังเกตจากการขึ้นน้ำของปลาหรือเม็ดฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากการคุ้ยกินเหยื่อถ้าไม่มีเลยก็อ่อยซ้ำลงไปอีกถ้ามีปลาขึ้นน้ำทีก็เข้าตกได้เลยเหยื่อตกยี่ศกสำหรับเหยื่อตกยี่ศกนั้นมีมากมายหลากหลายสูตรแล้วแต่พื้นที่การตกที่นิยมใช้กันบางคนก็ใช้เหยื่อสดผสมเดี๋ยวนั้นบางคนก็ใช้เหยื่อหมักมีกลิ่นเปรี้ยวส้มบางคนก็หมักมีกลิ่นหอมหวานซึ่งแต่ละพื้นที่แต่ละเขื่อนอ่างแต่ละบุคคลก็จะใช้แตกต่างกันออกไปได้ผลต่างกันออกไปเช่นเหยื่อสดใหม่เหยื่อรำคู่ขนมปังปันหัวเชื้อนมแมวกากมะพร้าวผสมกับน้ำในหมายคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปั้นตะกร้อตกได้เลยเหยื่อหมักกลิ่นเปรี้ยวก็จะมีส่วนประกอบที่ได้กลิ่นเปรี้ยวเช่นนมเปรี้ยวยาคูมะขวิดเหล้าขาวแยมโรเช่นเอานมเปรี้ยวบีทาเก้น1ขวดกะทิ1กล่องหัวเชื้อกลิ่นกะทิ3ฝาไข่ไก่หรือไข่เป็ด2ฟองผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วเอาไปผสมกับรำ4ถุงขนมปังป่น2ถุงเหมยเขียว1ถุงผสมเสร็จใส่ถังปิดฝาให้สนิทหมักไว้ในร่ม2คืนก่อนตกเหยื่อหมักกลิ่นหอมเช่นกล้วยลูกตาลหัวเชื้อกลิ่นต่างๆตัวอย่างรำ1ถุงขนมปังปั่น1ถุงกล้วยน้ำว้า5ลูกเหมยเขียว1ถุงกากมะพร้าวปิดให้สนิทหมักไว้1คืนก็เอาไปตกได้เลยเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างแนวทางการผสมเหยื่อให้มีกลิ่นในรูปแบบต่างๆนะครับต้องการให้เหยื่อแตกตัวดีๆก็ใช้กากมะพร้าวทั้งกากมะพร้าวสดคั่วหรือตากแดดได้หมดรวมถึงขนมปังปันก็ช่วยในการแตกตัวกระจายเหยื่อให้ปลาสนใจเข้ามากินหรือไม่นักตกปลาก็สามารถหาซื้อเหยื่อผสมสำเร็จที่มีวางขายตามร้านอุปกรณ์ตกปลาก็ได้เช่นกันแนวทางการตกเมื่อเตรียมอุปกรณ์เหยื่อพร้อมแล้วก็เข้าหมายบางท่านอาจปั้นเหยื่อไว้พร้อมแล้วจากบ้านก็สะดวกดีจากนั้นก็ตีเข้าไปสู่จุดอ่อยวางคันปรับเบรกให้ปลาดึงออกได้ไม่ระแวงหากจุดตกอยู่ใกล้ดงตอไม้ผู้ตกควรต้องตื่นตัวอยู่เสมอเพราะเมื่อปลากินและลากสายออกไปต้องรีบทำการอัดวัดคันเปลี่ยนเส้นทางที่ปลาจะพาเข้าอุปสรรคให้ได้และต้องตั้งคันยื้อเยื่อบังคับปลาให้ได้ทั้งยางควรต้องจบเกมให้เร็วที่สุดซึ่งถ้าปลาใหญ่ก็ต้องอาศัยแรงฮึดพละกำลังของผู้ตกด้วยเหล่านี้นั้นเป็นเพียงพื้นฐานการเตรียมความพร้อมในการตกปลายี่ศกหรือปลาอื่นๆซึ่งนักตกปลาสามารถปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมตามประสบการณ์ที่พบเจอใหม่ๆได้ตลอดเวลาขอให้ได้เหนื่อยกับเจ้ารถถังใต้น้ำกันนะครับสวัสดีครับ